นายเทวลิปตะพันลบรัฐมนตรีประจําสํานักนายยุครัฐมนตรีนะครับเปิดเผยภายหลังจากมีการรับมอบเงินช่วยเหลือน้ําท่วมสมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยจากภาคเอกชนของจีนหนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอ่เป้าบริจาคจํานวน1ล้านบาทและสมาคมไทยเนปาลีแห่งประเทศไทยบริจาคอีก10,000 0สนนะครับโดยรัฐมนตรีก็ย้ำนะครับว่าบัญชีที่รัฐบาลเปิดรับบริจาคจากภาคประชาชนนั้นจะเปิดรับบริจาคตลอด ไม่มีระยะเวลาในการปิดบัญชีเพราะแม้ไม่มีเหตุการณ์อุทกภัยก็สามารถบริจาคช่วยเหลือประชาชนได้โดยล่าสุดนะครับรัฐบาลได้นําเงินบริจาคไปช่วยเหลือเป็นค่าทําศพให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้ว35คนตามเกณฑ์นะครับรายละ50,000บาทรวมกับค่าเงินทุนชีพเลี้ยงชีพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับรายละ30,000บาทมีเงื่อนไขอื่นๆประกอบอย่างเช่นถ้าเกิดครอบครัวนั้นหรือว่าผู้เสียชีวิตคนนั้นมีบุตรก็จะได้เพิ่มอีก50,000บาทนะครับ ส่วนความช่วยเหลือด้านที่พักอาศัยตอนนี้ต้องรอให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปพสสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนและก็รายงานกลับมาที่ส่วนจังหวัดเพื่อที่จ,จะจัดสรรงบประมาณลงไปตามความเป็นจริงครับ